สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ skip.today tv กับผมแม็กซ์ซิวานันวันนี้เรามี3นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนโมโอเคหนึ่งในนั้นเป็นถึงนักแสดงพันล้านซะด้วยไปพบกับพวกเขากันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับ3นักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนโมโอเคเป็นใครกันบ้างแนะนำตัวพร้อมกับรับบทเป็นอะไรในเรื่องครับผมสวัสดีครับผมเชษฐ์อนุรุทธ์คงราศีครับเล่นบทเป็นพระน้อยครับเป็นพระช่างคิดช่างเจรจาช่างมีจินตนาการช่างมโนช่างบันเทิงครับผมช่างเจรจาครับทุกช่างสวัสดีค่ะชื่อเจนี่ฟิโลเมนาค่ะในเรื่องนโมโอเคแสดงเป็นแคทค่ะแคทเป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กอินเตอร์นะคะก็ได้คุยกับเมย์ได้จีบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสวัสดีครับชื่อบอสครับวรวุฒิแรงจริงครับในเรื่องนโมโอเคครับก็รับบทเป็นเนนโตครับก็จะเป็นเนนโตที่ซุนซอนคิดยังไม่ถึงยังแบบคิดแบบเด็กๆอ่ะยังไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ก็แบบเราก็ค่อยเรียนรู้อะไรเข้าไปครับถ้าเป็นแบบว่าหนังแนววัยรุ่นเรื่องนึงแล้วแบบว่าไปเกี่ยวกับศาสนาตัวเราไปจับผ้าจับผูจนได้ไปแคสติ้งเรื่องนี้ยังไงอ๋อของเชนจะเป็นสไตล์ของผมก็คือผมเล่นเรื่องแรกมาคือพี่มากพ่อขนมแล้วก็เป็นชินนะครับก็พี่ปื๊ดเขาเห็นคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกันเขาอยากลองมาเปลี่ยนดูเรื่องนี้พี่ปื๊ดเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็เลยชักชวนคุยกันว่าสนใจไหมลองมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมก็ท้าทายอยู่พักใหญ่ๆเพราะว่าผมต้องให้ผมต้องให้เครดิตทางพี่โต้งครับคือพี่โต้งมันจงเขาเป็นคนปั้นมาตั้ง4 แพ่ง 5 แพ่งเราก็เลยแบบว่าพี่ผมขอเล่นได้ไหมคือเรื่องนี้ผมไปขอเขาเป็นเรื่องที่5ละในการที่จะมาเล่นหนังของคนอื่นนะครับเขาบอกถ้าเป็นพี่ปื๊ดลองดูลองไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดูก็ได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะเล่นเรื่องนี้ก็คือไปศึกษาเราต้องเล่นเป็นพระเรากลัวคือบุญบารมีเราไม่ถึงแล้วเราแบบไปแสดงเป็นพระคือแบบมันก็รู้สึกบาปไหมเดี๋ยวจะมีอะไรกับชีวิตไหมก็ไปถามหลวงพ่อที่แบบเคารพกันก็ถามว่าเอ้ยผมจะไปเล่นรับบทเป็นพระเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหลวงพ่อบอกก็เตรียมตัวอ่านบทไงลูกไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าเตรียมตัวไปทำบุญนะเพราะบุญบารมีเราไม่ถึงก็ทำบุญทำทุกอย่างทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องไปทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่เราแล้วอันนี้ของเชนเป็นพระเอามาดูเนมบ้างของบอสครับก็เป็นเคยเรื่องที่แล้วก็จะเป็นเนมเหมือนกันเป็นเนมในเรื่องมองรับผ้าประมาทไม่น่าแต่จะเป็นแบบเป็นเนมนิ่งๆครับแล้วก็พี่เอิญอ่ะได้เห็นแบบเห็นแววเป็นเนนผมแบบอาจจะไม่รู้ว่าพอเหมือนหรือว่าพอหัวล้นอยู่แล้วก็ไม่ทราบเขาก็เลยแบบให้เรามาฟิตติ้งมาแคสมาลองดูว่าได้ไหมแล้วสุดท้ายก็ได้เนนครับทีนี้มาถึงน้องเจนี่บ้างเป็นยังไงจนมาได้รับบทในเรื่องนี้ก็ตอนนั้นก็เกือบพี่เอิญนะคะพี่เอิญก็บอกว่าที่เลือกเจนี่เพราะว่าคาแรคเตอร์ของแคทเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบผู้หญิงที่หวานใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแบบทั้งเรื่องจนสุดท้ายอาจจะพลิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์พลิกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่แบบสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับหน้าเจนี่เขาบอกว่าหน้าเจนี่หวานทีนี้มาถึงนักแสดงนำของเรื่องนี้โอ้โหแสดงเรียกว่าเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของเราเลยหรือเปล่าที่ต้องเล่นกับคุณอดัมกับอดัมทำการบ้านได้ดีมากครับก็คืออดัมคือบทของอดัมจะเป็นภาษาคาราโอเกะหมดเลย ซึ่งเราไปอ่านบทอดัมเราอ่านไม่ออก คือแล้วก็คือกับอดัมคืออดัมเตรียมพร้อมทำเวิร์กช็อปตัวเองมาค่อนข้างดีมากครับมันจะมีบทที่มันติดขัดของอดัมก็คือเราจะเล่นนอกบทไม่ได้ซึ่งผมว่าอดัมเจอช็อตของนักคอมนักคอมจะเป็นสไตล์แบบว่าหยิบพอไว้ไหลรอบเที่ยวพักแผ่วๆมากจนอดัมแบบมองดูไอ้ผมก็ต้องสะกิดดำปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาครับนักคอมมองหน้าแล้วเขาบอกอ๋อฝรั่งแล้วเขาก็ต้องปรับใหม่ผมว่าอันนี้ก็คือเป็นความสนุกในกองถ่ายแล้วน้องวอได้เจออะไรบ้างในเรื่องครับก็พระอดัมหรือว่าพระสตรีมนี่ก็จะเป็นแบบว่าช่องทางหาเงินอย่างหนึ่งของเนนโตกับเนนแจ็คก็ได้มีโอกาสเข้าฉากกันเหมือนกันครับก็โอเคครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าไม่ค่อยมีบทพูดด้วยกันเท่าไหร่จนนี้เสียดายไหมไม่ได้เล่นมีซีนที่ต้องเจอไม่ได้เล่นกับอดัมไม่ค่ะไม่มีซีนด้วยกันก็มีแต่กับแจ็คกับตัวค่ะแต่ว่าเบื้องหลังก็จะแบบช่วยอดัมแปลจะมาถามว่าเฮ้ยคุณนี่พูดอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจะมีแบบ
แปลได้เขาก็ตอนนี้ก็ช่วยเขาเรื่อยๆอ่ะก็คือใครด่าอดัมในกองถ่ายไม่ได้เลยเจนนี่แปลด่าหมดเนี่ยคนนี้ด่าดำดำอดัมเจนนี่ฟ้องหมดเลยเห็นมีเรื่องสนุกๆนี้เราในการทำงานแล้วเราได้รับอะไรครับบ้างเพราะว่าครั้งนี้จะไม่ใช่หนังวัยรุ่นทั่วไปเพราะจะมีการสอดแทรกพุทธศาสนาแง่คิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอย่างตัวเชนคิดว่าเรื่องเนี้ยได้รับอะไรฉันว่าคืออย่างแรกคือเราได้รู้จักแก่นแท้ของธรรมะคือตอนนี้คือคนวัยรุ่นอ่ะอยู่เหมือนมันเขาเรียกว่าไกลวัดกันคือเข้าวัดไปอ่ะคือไม่รู้ว่าไปทำอะไรรู้ว่าแค่ไปทำบุญสวดมนต์บางคนไปกันใช่บางคนเข้าไปเอาของเครื่องรางของขลังบางคนไปพูดตัวเลขซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแก่นของธรรมะมันมีนะแต่คุณเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าถ้าดูหนังเรื่องนี้ผมว่าออกมาจากโรงอ่ะจะได้รู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือแก่นแท้แล้วน้องบอสครับก็ในเรื่องนี้ครับก็จะมีทั้งสาระมีความบันเทิงอาจจะมีดราม่านิดๆอะไรอย่างนี้ก็ครบรสครับเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าได้ไปดูก็จะมีรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าตอนที่ได้ดูก็แบบทั้งมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็บางคนก็น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็จะแบบมีทุกอารมณ์เลยค่ะอารมณ์กลัวยังมีเลยค่ะแบบตกใจแบบครบหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่าหนังนี้ก็ดีจริงๆเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ใช่แค่เฮฮาเหมือนที่เราอาจจะคิดไว้มันก็แบบมีทุกอย่างมันมีอะไรอยู่ข้างในใช่ค่ะใช่ค่ะในตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวคิดว่ามีอะไรจุดเด่นที่แบบอยากให้ทุกคนไปดูกันผมว่าหนังเรื่องนี้คือทุกหนังเรื่องนี้ทุกองค์ประกอบหนังเรื่องนี้ทุกคาแรคเตอร์อ่ะผมว่าเขาจะสอดแทรกธรรมะซึ่งอยากให้แต่ละคนศึกษาแต่ผมว่าคนมาดูจะได้รู้ว่าอ๋อตัวเราเป็นยังไงมันสะท้อนให้เห็นว่าอย่างพระอดัมคือเขาไม่รู้ธรรมะพระสตีฟคือไม่รู้ธรรมะก็จะสอนว่าเอ้ยธรรมะมันคืออะไรต้องปฏิบัติยังไงส่วนพระผมพระน้อยคือมีอินเนอร์ที่จะคิดฟุ้งนู่นนี่นั่นไปจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เลยอย่าไปคิดฟุ้งอย่าไปมโนมันต้องแบบรู้จักแก่นแท้แล้วค่อยๆปฏิบัติไปมากกว่าสำหรับตัวพระน้อยตัวเนรมีอะไรไหมตัวเนรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซนดื้อๆแล้วก็จะให้แบบพระผู้ใหญ่คอยตักเตือนคอยสอนมากกว่าใช่ก็เราก็จะได้จากแบบพระวินัยคอยอบรมสอนเวลาเราทำผิดโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ใช่ทีนี้อยากจะให้ฝากกับเพื่อนๆครับที่ได้ชมรายการอยู่แล้วก็ตัดสินใจกำลังจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งนอกจากความเฮฮาแล้วเนี่ยเรายังได้สอดแทรกพระพุทธศาสนาที่แบบบางทีเราไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้กำลังจะสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้เราครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่ชมบ้างครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนโมโอเคด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่ฮาอย่างเดียวผมว่ามันจะมีแก่นแท้ของธรรมะทำให้คุณนะรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ไกลธรรมะแค่ไหนฝากด้วยครับ6พฤศจิกายนนี้รอยกระทงไม่รู้จะไปไหนดูหนังเรื่องนี้ครับฝากหนังเรื่องนะโมโอเคด้วยนะคะวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะวันลอยกระทงนะคะเป็นหนังคอมเมดี้ธรรมะแต่ไม่ได้เฮฮาอย่างเดียวนะคะก็ให้ข้อคิดให้กับผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะครับผมก็ขอฝากเรื่องนะโมโอเคนะครับเชื่อว่าทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้จะต้องโอเคกับหนังเรื่องนี้แน่นอนครับ6พฤศจิกายนครับหนังมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับฉันว่าตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะอยากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากที่แวะมาเยี่ยมชมรายการของเราวันนี้เรามีนาฬิกามาฝากด้วยนะครับเป็นนาฬิกาจาก True Vision Anywhere นี่สวยมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับยังไม่พอครับเรายังมีวอเชอร์โอ้โหจากแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere มอบให้ของแต่ละคนเลยให้ไปดูหนังกันเลยจุใจครับมีหนังฮอลลีวูดแบบ HD เลยนะครับว้าวครับเวลาว่าปุ๊บเปิดแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ก็สามารถที่จะชมได้สดๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับก็สามารถโหลดผ่านมือถือได้ใช่มั้ยครับถูกต้องว้าวโอ้อยากให้ลองไปเล่นดูได้ครับได้ครับมีเวลายามว่างเบรกกองนี่สบายกดโอ้โหอ่าโอเควันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากแล้วก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้ยทำรายได้เกิน100ล้าน1000ล้านเชนจะได้มีนามสกุลยาวๆโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟ้าผ่าพระฝรั่ง3ครั้งซ้อนเชลเปลี่ยน
นี้ใหม่ๆเกียร์ไปหมดเลยถ้าทางจะความจำเสื่อมนะครับหลวงพ่อจำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปจำว่าอยู่อาตมาก่อนอย่างไรกันที่นี่สวยจังเลยถ้าอะไรก็ไม่รู้ดูไม่น่าไว้ใจเลยโอ้ขอบคุณมากมากต่อไปนี้หน้าที่ของเองคือการจับตาเฝ้ามองพระติปมีอะไรไม่ชอบมาพากลรายงานหลวงพี่ฝากช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงพระติปหน่อยก็แล้วกันถ้าท่านยังให้พรไม่ได้ท่านก็ทำปากขมุบขมิบไปก่อนอ๋อโอเคขมิบขมิบขมุบด้วยพระฝรั่งที่โดนฟ้าผ่าเดี๋ยวเขาล่ำลือกันใช่ป่ะตบอยู่มันหยุดวิ่งสายพานชีวิตจะกระจุยใช่ครับถ้าหยุดวิ่งระเบิดครับคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำไว้สิคิดไม่ออกเช่นแบบจอดรถให้คนแก่ข้ามถนนชนตายเลยครับเกกะเคยไหมแบ่งเศษอาหารให้หมากินน่ะกระดูกก็ไม่ยอมให้กินผมเคี้ยวแหลกหมดเลยครับคนอย่างนี้น่าตายหาไปตั้งนานแล้วนะครับทำไมเป็นพระหามูนหามนีมากไหมฉันไม่เข้าใจเลยเพราะเป็นพระมันต้องตัดกิเลสก็เหมือนกับตะกร้อที่ครอบปากหมาเพราะมันชอบไปเที่ยวกัดคนอื่นแต่ฉันไม่ได้อยากกัดกายนี่ตอนนี้แกน่าจะเข้าถึงพระธรรมแล้วล่ะตอนนี้จะทำอะไรเนี่ยเสียไม่โกรธเลยเอาล่ะมึงดูเลยพี่จัดเลยไม่โกรธจริงแกเปลี่ยนไปแล้วเข้าถึงพระธรรมสุดๆเพราะปล่อยให้แกอยู่อย่างสงบดีกว่าเพื่อนๆสามารถติดตามการอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศสดใหม่ทุกวันได้ที่ skip.today นะครับสำหรับเดือนนี้เรามีฟังโป๊ปจาก The Walking Dead มาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันด้วยติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกได้ที่ skip.today ครับ